สวัสดีคะท็อปสิบเบียนหนึ่งในผู้พิทักษ์บ้านเมืองที่ใกล้ตัวเราที่สุดคงต้องยกให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจนอกจากจะมีหน้าที่ไล่จับโจรผู้ร้ายอำนวยความสะดวกบนท้องถนนและอาจเป็นกู้ภัยจำเป็นในบางครั้งแล้วยังมีการใช้ทริคลับสุดเจ๋งที่คนทั่วไปไม่รู้ด้วยนะดังนั้นถ้าเจอครั้งหน้าและตำรวจทำดังต่อไปนี้แล้วก็ระวังตัวให้ดีคุณอาจเป็นหนึ่งในเป้าหมายของพวกเขาก็ได้ใช้มือแตะท้ายรถเวลาดูภาพยนตร์ในฉากที่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจโผล่ออกมาเรียกรถให้จอดเรามักจะเห็นคุณตำรวจใช้มือแตะท้ายรถคันที่โดนเรียกไม่ใช่ว่าเพราะต้องการจะลูบคล้ำเพื่อเช็คฝุ่นบนรถแต่อย่างใดแต่นี่เป็นการทิ้งลายนิ้วมือแบบเนียนๆเพื่อกรณีไปรถของผู้ร้ายหรือเกิดการต่อสู้กันจะได้ตามตัวง่ายขึ้นจากรอยนิ้วมือที่ประทับไว้นั่นเองแม้ปัจจุบันนี้จะมีกล้องวงจรปิดซึ่งสามารถบันทึกภาพและเลขทะเบียนของรถทุกคันที่ผ่านด่านได้แล้วก็ตามแต่การแตะท้ายรถนั้นก็ยังคงเป็นความเคยชินของเจ้าหน้าที่ซึ่งถูกฝึกมาจนแทบจะกลายเป็นนิสัยของคนในเครื่องแบบไปแล้วล่ะติดตามรถได้ด้วยกระสุนนัดเดียวสตาร์เชดเป็นเครื่องมือซึ่งตำรวจใช้ยิงยานพาหนะที่พยายามหลบหนีแต่ไม่ต้องตกใจไปการยิงครั้งนี้ไม่ใช่เพื่อก่อให้เกิดความเสียหายหรือปะทะกันแต่อย่างใดเป็นเพียงอุปกรณ์ลับเพื่อใช้ตามรถคันที่ขับหนีต่างหากล่ะโดยเจ้าสตาร์เชดจะถูกยิงจากกระจังหน้ารถตำรวจจากนั้นกระสุนที่มีลักษณะเป็นทรงกระบอกมี GPS ติดตามจะไปติดเข้าที่รถของเป้าหมายอย่างแน่นหนาต่อมาสัญญาณ GPS จะส่งไปที่หน่วยติดตามและสกัดกั้นเพื่อที่จะได้ไปดักทางได้ถูกไม่ต้องเหนื่อยแหกไล่กันจนฝุ่นตลบแต่ใช่ว่านึกจะยิงก็ยิงได้นะเพราะ Star Chase 1นัดมีราคาเกือบ 15,000 บาทเลยล่ะรหัสลับหมายเลข10เราคงเคยเห็นตำรวจใช้วิทยุสื่อสารกันบ่อยๆและแน่นอนว่าถ้าพูดเป็นภาษาปกติก็อาจทำให้ขาเผือกทั้งหลายรู้ได้ว่ากำลังพูดอะไรกันอยู่จึงต้องมีรหัสลับหมายเลข10หรือเทนโคขึ้นมาเพื่อใช้สื่อสารกันในวงการตำรวจผ่านทางวิทยุคล้ายกับรหัสวอลบ้านเราโดยจะมีความหมายของเลขรหัสต่างกันไปเช่น10 4หมายถึงโอเคหรือ10 98หมายถึงผู้ต้องหาหลบหนีซึ่งรหัสเหล่านี้ใช้เพื่อความเป็นส่วนตัวของเจ้าหน้าที่แต่พอนานเข้าก็เริ่มมีคนรู้ความหมายจึงไม่ได้เป็นความลับอีกต่อไปและรหัสดังกล่าวของแต่ละรัฐในสหรัฐความหมายยังแตกต่างกันอีกปัจจุบันจึงนิยมสื่อสารด้วยภาษาธรรมดามากกว่าเก็บ DNA จากการเลียปิดผนึกซองการสืบหาฆาตกรหรือผู้ต้องสงสัยในคดีอาชญากรรมไม่ได้ทำกันง่ายๆและคงไม่มีใครยอมให้ตรวจ DNA แต่โดยดีโดยเฉพาะผู้กระทำความผิดที่ต้องเอาตัวรอดด้วยสารพัดวิธีแต่จะเก่งแค่ไหนก็ไม่ชนะคุณตำรวจหรอกค่ะเพราะเจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานนอกเครื่องแบบได้และสามารถปลอมตัวเป็นใครสักคนที่ต้องการให้ผู้ต้องสงสัยเซ็นเอกสารแล้วปิดผนึกซองหรืออาจจะเชิญผู้ต้องสงสัยดื่มกาแฟเท่านี้เอง DNA ในน้ำลายที่ใช้ปิดซองจดหมายหรือที่อยู่บนแก้วกาแฟก็สามารถเป็นหลักฐานมัดตัวคนร้ายได้แล้วค่ะว้าวฉลาดสมกับเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์จริงๆเลยนะเนี่ยเข็มขัดสารพัดประโยชน์อาชีพตำรวจนั้นเป็นอาชีพที่ต้องเสี่ยงภัยความว่องไวและคล่องตัวจึงเป็นเรื่องสำคัญอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อปฏิบัติการนั้นต้องมีติดตัวไว้ใช้ตลอดดังนั้นจึงต้องมีเจ้าเข็มขัดสารพัดประโยชน์เส้นนี้แหละเป็นไอเทมลับประจำตัวซึ่งเราอาจจะไม่เคยสังเกตว่านอกจากปืนและกุญแจมือแล้วบรรดาผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ทั้งฝั่งยุโรปและอเมริกายังพกสเปรย์พริกไทยไฟฉายถุงมือกระบองวิทยุสื่อสารและอื่นๆอีกหลายชิ้นรวมแล้วเข็มขัดเส้นนี้มีน้ำหนักราวๆ9กิโลกรัมจึงไม่ต้องสงสัยเลยว่าคุณตำรวจบางคนอาจมีปัญหาปวดเอวปวดหลังและส่งผลต่อความคล่องแคล่วในการทำงานได้แม้จะว่าเท่ก็ใช่แต่จะว่าไปก็ลำบากไม่น้อยอยู่เหมือนกันนะตำรวจพูดโกหกได้ถึงจะเป็นฮีโร่ของประชาชนสู้กับผู้ร้ายเก่งแต่พวกเขาก็โกหกกันเก่งเช่นกันเอ๊ะยังไงวะถ้าเราเคยดูภาพยนตร์แนวสืบสวนเวลาเจ้าหน้าที่สอบผู้ต้องหาพวกเขามักจะไม่ค่อยสารภาพกันง่ายๆเท่าไหร่ดังนั้นเพื่อให้ปิดคดีได้ตำรวจจึงต้องใช้วิธีเนียนๆให้อีกฝ่ายสารภาพไม่ว่าจะเป็นการอ้างว่าพวกเพื่อนๆของผู้ต้องหาที่ร่วมกระทำผิดด้วยกันนั้นสารภาพหมดแล้วหรือบอกว่าทางเจ้าหน้าที่มีหลักฐานทุกชิ้นคราวนี้ผู้กระทำผิดก็จะสารภาพออกมาโดยไม่รู้ว่าโดนหลอกเต็มๆและการอำแบบนี้ถือว่าไม่ผิดกฎหมายแต่อย่างใดด้วยดังนั้นหากคุณไม่ได้กระทำความผิดก็ไม่ต้องตกใจและอย่าหลงกลกับมุกของคุณตำรวจนะสกัดพาหนะต้องสงสัยด้วยอุปกรณ์สุดล้ำอะ
เอาเข้าจริงตำรวจก็ไม่ได้อยากขับรถไล่ล่าใครหรอกนะเพราะนอกจากจะเสี่ยงอันตรายแล้วยังอาจทำให้ผู้ไม่เกี่ยวข้องต้องเดือดร้อนไปด้วยจากสถิติพบว่าคนที่ขับรถหนีตำรวจจำนวนไม่น้อยไม่ได้มีความผิดร้ายแรงหรือบางคนไม่ได้อะไรเลยแต่แค่ตกใจตำรวจเท่านั้นเอาเป็นเงินไปเพราะอย่างนี้จึงมีอุปกรณ์สุดล้ำขึ้นมาใช้หนึ่งในนั้นก็คือพิทบุลมีไว้สำหรับยูรถที่ต้องสงสัยโดยเป็นเพียงตะขันและตะปูที่พุ่งขึ้นมาจากแท่นบริเวณด่านตรวจสามารถหยุดได้แม้กระทั่งรถบรรทุกหนักกว่า 2,500 กิโลกรัมที่วิ่งมาด้วยความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงและไม่เป็นอันตรายแก่ผู้ขับขี่แต่ยังใดด้วยตำรวจคาดการณ์การเกิดอาชญากรรมล่วงหน้าได้และคนต้องเซอร์ไพรส์แรงมากเมื่อรู้ว่าคุณตำรวจเก่งมากขนาดคาดการณ์ได้ว่าจะมีการก่อเหตุขึ้นที่ใดและใครจะเป็นคนก่อทั้งนี้ไม่ใช่เพราะพวกเขามีแพรกระซิบหรือเป็นพ่อหมอแม่หมอหรอกนะแต่ใช้เครื่องมือที่เรียกว่า predictive policing ที่ช่วยวิเคราะห์สถิติในอดีตเพื่อคาดการณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นต่างหากล่ะน่าเสียดายบางหน่วยงานได้ยกเลิกเครื่องมือนี้ไปแล้วเนื่องจากเห็นว่าไม่ค่อยแม่นยำและมีคนร้องเรียนว่าถูกตำรวจจับตามองทั้งที่ไม่ได้ทำอะไรผิดปัจจุบันจึงหันมาใช้โดรนแทนเพราะมีความแม่นยำกว่าแถมยังสามารถเผือกได้ระยะไกลโดยที่เป้าหมายไม่รู้ตัวแหมเราก็นึกว่าคุณตำรวจมียานวิเศษรู้ล่วงหน้าไม่งั้นจะขอเลขเด็ดๆสักหน่อยเพื่อจะรวยขึ้นมาบ้างเสียงไซเรนมีหลายแบบเมื่อได้ยินเสียงไซเรนเราจะรู้กันดีว่าเกิดเหตุฉุกเฉินและรถตำรวจกำลังจะมาจึงใช้ไซเรนในการเคลียร์เส้นทางแต่รู้หรือเปล่าว่าจริงๆแล้วไม่ได้มีแค่เสียงวีวอร์อย่างเดียวมีใช้กันหลายอย่างแต่ที่ยอมใช้กันมี3เสียงได้แก่เยลเป็นเสียงวิววิวดังทีๆมักเปิดในเมืองเพราะเป็นเสียงที่กระแทกกับสิ่งกีดขวางได้ดีต่อมาคือเวลเสียงหวอยยาวๆค่อนข้างโหยหวนจะใช้ในสถานที่ที่ไม่ค่อยแออัดเพราะจะส่งเสียงได้ค่อนข้างก้องกังวานและเสียงสุดท้ายคือไฮโลที่เรามักจะได้ยินจากรถพยาบาลเป็นเสียงสไตล์ยุโรปซึ่งการใช้งานก็ไม่ได้ต่างจากเสียงอื่นแต่ไม่ว่าจะได้ยินเสียงไหนเราก็ต้องหลีกทางให้นะคะตำรวจมีหน้าที่ทำงานเอกสารด้วยเรามักจะคุ้นตากับภาพตำรวจขับรถไล่ล่าผู้ร้ายแบบนี้หนังหรือสอบสวนผู้ต้องหาด้วยท่าทางเท่ๆแต่รู้ไหมคะว่าที่จริงงานของตำรวจส่วนใหญ่ก็นั่งหมกอยู่กับกองเอกสารเหมือนพนักงานทั่วไปนั่นแหละไหนจะรายงานเอกสารเกี่ยวกับคดีมากมายไก่กองรวมไปถึงตรวจสอบข้อมูลและข้อเท็จจริงให้ตรงกันไม่งั้นจะเกิดความผิดพลาดได้แต่ในปัจจุบันนี้มีแอปพลิเคชันที่อำนวยความสะดวกให้คุณตำรวจสามารถบันทึกเอกสารด้วยคำพูดแบบเรียลไทม์และพิมพ์อัตโนมัติขณะปฏิบัติหน้าที่ได้เลยไม่ต้องเสียเวลาก้มหน้าจดไปไล่ล่าผู้ร้ายไปและไม่ต้องกลับมานั่งปั่นต่อที่สน.อีกไงล่ะตำรวจประเมินความเร็วผ่านนะได้ที่บอกว่าเป็นตำรวจต้องหูตาไวน่าจะเป็นเรื่องจริงหากเจ้าหน้าที่พบเห็นการขับรถด้วยความเร็วเกินอัตราก็สามารถแจกใบสั่งได้ทันทีซึ่งปกติแล้วการที่จะรู้ว่าใครขับรถเร็วเกินนั้นต้องอาศัยเรดาร์ตรวจจับแต่ก็มีตำรวจทางหลวงบางนายถูกฝึกไม่ใช้สายตาตรวจจับความเร็วได้อย่างแม่นยำโดยจะมีการอบรมเฉพาะทางและต้องอาศัยชั่วโมงบินในการทำงานมาพอสมควรซึ่งดูได้จากการเป็นตำรวจมามากกว่า5ปีสังเกตความเร็วรถมาแล้วหลายพันชั่วโมงอีกทั้งมีการติดตามรถที่ยิงปืนเรดาร์เพื่อตรวจสอบความเร็วมาแล้วกว่า 10,000 คันงานนี้ต่อให้แรงและเร็วแค่ไหนก็ไม่พ้นสายตาคุณตำรวจได้ใครเป็นสายซิ่งระวังหน่อยล่ะเดี๋ยวใบสั่งเต็มบ้านและจะหาว่าเราไม่เตือนตรวจค้นสิ่งต้องสงสัยได้โดยไม่ต้องมีหมายค้นการขอตรวจค้นโดยเจ้าหน้าที่บางทีก็ไม่ต้องอาศัยหมายค้นแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะไปขุดข้าวของใครก็ได้ตามอำเภอใจหรอกนะจะสามารถทำได้ก็ต่อเมื่อเห็นความผิดปกติอย่างชัดเจนเช่นมองเข้าไปในตึกแล้วเห็นการก่อเหตุที่ดูแล้วฉุกเฉินหรือหากผู้ร้ายวิ่งผ่านสวนหรือระเบียงบ้านใครเจ้าหน้าที่ตำรวจก็สามารถวิ่งเข้าไปในบริเวณนั้นได้โดยไม่ต้องขออนุญาตเพราะถือว่ากำลังปฏิบัติหน้าที่ส่วนสิ่งของที่ค้นได้คือของต้องสงสัยที่เจ้าหน้าที่วางทิ้งไว้ไม่ว่าจะโดยตั้งใจหรือไม่ก็ตามและอาจรวมไปถึงพวกขยะด้วยหากจำเป็นเรียกได้ว่าอะไรเป็นหลักฐานได้พี่เขาต้องค้นหมดแหละการรักษาระยะห่างเพื่อตอบโต้เป็นตำรวจก็ต้องเรียนรู้การรักษาระยะห่างอย่างน้อย 6.4 เมตรไม่ใช่เพื่อสุขอนามัยแบบ New Normal หรือว่ากลัวหรอกนะ
แต่เพื่อสังเกตจังหวะในการจู่โจมของคู่กรณีเพราะถึงจะเป็นตำรวจที่มีอาวุธครบมือก็ไม่ได้หมายความว่าจะเอาออกมาใช้ได้ตามใจชอบส่วนการเวรระยะจะแตกต่างกันไปเช่นหากเผชิญหน้ากับคนเมาหรือคนไม่มีอาวุธตำรวจจะประเมินได้ว่าอาจไม่ต้องใช้อาวุธต่อสู้หรือถ้าอีกฝ่ายมีอาวุธในมือพวกเขาจะต้องเตรียมพร้อมเช่นเดียวกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องคำนึงถึงสถานการณ์ณตอนนั้นโดยไม่ลืมคอนเซ็ปต์ว่าต้องรักษาชีวิตของทุกคนแม้ว่าคนคนนั้นจะเป็นผู้ร้ายก็ตามตำรวจไม่สามารถลบข้อมูลในมือถือคุณได้ในสหรัฐการใช้มือถือถ่ายภาพสาธารณะเป็นเรื่องส่วนบุคคลแม้กระทั่งตอนที่โดนคุณตำรวจเรียกเพื่อเขียนใบสั่งผู้ขับขี่สามารถบันทึกเสียงสนทนากับตำรวจได้โดยไม่ผิดกติกาและเจ้าหน้าที่ก็ไม่สามารถบอกให้เราลบสิ่งที่บันทึกหรือยึดอุปกรณ์ดังกล่าวไปได้แต่ในบางกรณีที่ไม่อนุญาตให้บันทึกภาพก็อย่าไปเถียงเจ้าหน้าที่ดีกว่าแค่หยุดถ่ายก็ไม่มีปัญหาแล้วนอกจากนี้การบันทึกเสียงโดยไม่ได้รับการยินยอมหรือการดักฟังทางโทรศัพท์นั้นถือว่าผิดกฎหมายอยู่แล้วยังไงจะเผือกทั้งที่ก็มีลิมิตเพราะถ้าเล่นผิดที่งานนี้อาจต้องไปกินข้าวฟรีในคุกได้แบบไม่สบายเท่าไหร่เอาเตือนแล้วนะคะคำว่าไม่ได้บันทึกไว้ไม่จริงเสมอไปเมื่อไหร่ที่ตำรวจบอกกับผู้ต้องสงสัยว่าพูดความจริงมาเถอะตอนนี้เราไม่ได้บันทึกไว้ประโยคนี้อาจจริงแค่ครึ่งเดียวเพราะคนทั่วไปมักตีความว่าการบันทึกคือการจดหรืออัดเสียงแต่ในความเป็นจริงแล้วการพูดคุยทุกอย่างถูกบันทึกไว้ในเมมโมรีของผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ไปเรียบร้อยแล้วหรือแม้แต่การหลอกให้ผู้ต้องสงสัยวางใจด้วยการเลี้ยงชานมไข่มุกสักแก้วพูดคุยเป็นกันเองพวกเขาก็ทำเพื่อนำ DNA ที่ติดอยู่บนปลายหลอดเครื่องดื่มหรือลายนิ้วมือบนแก้วไปใช้เป็นหลักฐานโดยไม่ถือว่าเป็นการละเมิดแต่อย่างใดเพราะแก้วที่คนทิ้งแล้วก็ถือว่าเป็นขยะนั่นเองทีนี้เห็นหรือยังว่าเจ้าหน้าที่มีความเจ๋งขนาดไหนถ้าคุณชอบวิดีโอของเราสามารถแสดงความคิดเห็นกดไลค์และกดติดตามแล้วห้ามพลาดวิดีโอใหม่ของเราได้ในวิดีโอหน้านะคะ